ครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่24สิงหาคมนะครับ2565ครับสำหรับช่วงนี้ก็จะมีข่าวมาบอกเก่าเล่าแก้งสักนิดนึงครับสำหรับเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ยังมีการแปรปรวนอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้ในสถานที่จังหวัดขอนแก่นของเราหรือสถานที่จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะวันที่24ถึงวันที่27นี้อำเภอที่ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากนะครับผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองใกล้ที่ลาดเชิงเขาก็ดีนะครับก็มีอำเภอภูกระดึงอำเภอชุมแพอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวภูเวียงละแวกนี้แหละครับก็ให้ระมัดระวังกันเรื่องฝนอาจจะตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับชาวเกษตรกรเราก็ให้ระมัดระวังครับความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นหรือผู้ที่อยู่ใกล้ที่ลาดเชิงเขาใกล้ลำน้ำคีก็ดีนะครับให้เก็บสิ่งเก็บของก่อนที่พายุหรือฟ้าฝนจะคะนองมานะครับเพราะว่าถ้าตกเวลากลางค่ำกลางคืนก็อาจจะทำให้เก็บยากลำบากช่วงนี้เวลาที่กลางวันก็ให้ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ดีอุปกรณ์ต่างๆที่จะเสียหายกับการฝนตกได้และสำหรับผู้ที่ใช้ยวดยานพาหนะครับสถานที่ใดถ้ามีฝนตกหนักนะครับก็ให้ลดความเร็วแล้วก็ให้อภัยเพื่อนร่วมทางนะครับลดความเร็วเพราะว่าช่วงนี้บางสถานที่ก็มีการสร้างถนนทางใหม่ที่ยังไม่เสร็จหรือสถานที่เสร็จแล้วก็ดีเวลาฝนตกมาก็จะมีน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถ้าเราใช้ความเร็วหรือไม่รู้เส้นทางที่เราเคยไปเคยมาโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยผ่านเส้นทางต่างๆข้ามจังหวัดถ้ามีน้ำท่วมขังตามถนนแล้วรถนะครับล้อรถถ้าไปตกบ่อตกน้ำตกบ่อที่มีน้ำขังอ่ะรถอาจจะร่อนนะครับแล้วก็ทำให้เสียหลักลงข้างทางได้นะครับสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาด้านยวดยานพาหนะก็ให้อภัยกันนะครับตามถนนทางนะครับส่งสัญญาณกันหรือให้เกียรติกันค่อยไปค่อยมานะครับสำหรับวันนี้เราก็ทางเราก็มาแก้งข่าวบอกข่าวล่อแก้งเรื่องดินฟ้าอากาศสักนิดนึงระหว่างวันที่24ถึง27นี้สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่นะครับอำเภอชุมแพอำเภอภูกระดึงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์ผู้เวียงผู้เขียวละแวกนี้แหละครับผู้อยู่ใกล้น้ำลำคลองเก็บสิ่งเก็บของครับป้องกันความเสียหายครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาดูกันมาติดตามให้กันนะครับขอทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยทำการใดๆก็ให้รู้สำเร็จผ่านไปด้วยดีนะครับในชีวิตสู้ๆกันต่อไปครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ